ไปกันที่ตูนิเซียที่เกิดเหตุประท้วงอย่างรุนแรงจนมีประชาชนเสียชีวิตแล้ว13รายนะคะทำให้ประธานาธิบดีตูนิเซียนั้นสละเก้าอี้ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการแทนค่ะประธานาธิบดีซีเน่เอาอาบิดีนเบนอาลีแห่งตูนิเซียประกาศก้าวลงจากตำแหน่งหลังบริหารประเทศยาวนาน23ปีเนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมประท้วงกลางถนนกรุงตูนิสทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ดกานูชิจะเป็นผู้รักษาการแทนในข่าวยังระบุด้วยนะคะว่ากลางดึกของวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเกิดการประท้วงทำลายข้าวของอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า13คนขณะที่เจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียรายงานว่าเครื่องบินซึ่งมีประธานาธิบดีซีเน่อัลอาบิดีนเบนอาลีโดยสารมาด้วยนั้นได้เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองเจดดาริมฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียแล้วทันทีที่เดินทางมาถึงประธานาธิบดีแห่งตูนิเซียก็ได้เข้าไปในห้องรับรอง VIPของท่าอากาศยานโดยทันทีค่ะทั้งนี้นะคะการคอร์รัปชันโกงกินของบรรดาข้าราชการและรัฐบาลรวมถึงปัญหาการว่างงานเป็นสาเหตุหลักของการประท้วงครั้งนี้โดยวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้นำเบนอาลีออกแถลงการระบุไม่ขอลงชิงชัยเก้าอี้ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งสมัยหน้าในปี2014หลังผู้เสียชีวิตจากการประท้วงพุ่งขึ้นถึง10รายสำหรับนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ดกานูชิวัย69ปีเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาก่อนและขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี1999จะรับช่วงรักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีชั่วคราวสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่คาดว่าอาจเกิดขึ้นภายใน6เดือนข้างหน้าค่ะ